ันนี้กลับไปที่โรงแรมนอนอีเมลครับจะได้เริ่มไดร์ล็อกเรียบร้อยนะสำคัญแล้วนี่คือซีรีส์ก็คือของเราก็จะของเราแล้วล่ะช่วยด้วยกันท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์สื่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอนาคตจะกลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกเมื่อเวลา 23:13 วันที่14สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางออกจากโรงแรมที่พักย่านหลังสวนกรุงเทพมหานครมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเดินทางกลับยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK377 ออกเดินทางจากประเทศไทยในเวลา 2:50 วันที่15สิงหาคม2566เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากนั้นต่อเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์โดยเที่ยวบินที่ EK201เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเดินทางกลับครั้งนี้ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเข้าทางประตู10และทำการเช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเรียบง่ายและต่างได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมบันทึกภาพและรายงานข่าวเป็นจำนวนมากท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้เปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนโดยมีท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ยืนอยู่ข้างๆว่าขอบคุณครับที่มาส่งอาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมา 7-8 วันน้องก็มา 3-4 วันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดและได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้หลังจากที่แยกจากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่เป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากทำให้เห็นชัดว่าประเทศของวันนี้ประเทศไทยของ27ปีที่แล้วก็เป็นที่ที่ต่างกันอะไรที่เคยอยู่ในความสนใจความทรงจำของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมืองเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันท่านอ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตารื่นว่าผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งหวังว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรม
ความเสมอภาครักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้โดยหลังจากที่ท่านอ้นได้เปิดเผยความรู้สึกแก่สื่อมวลชนแล้วท่านอ้นและท่านอ่องจึงเดินทางเข้าไปภายในเกตทั้งนี้คณะสื่อมวลชนและประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาร่วมส่งและอวยพรให้ท่านอ้นท่านอ่องเดินทางปลอดภัยและกลับมาใหม่นะคะซึ่งท่านอ้นยังโบกมืออำลาทุกคนโดยก่อนหน้าที่ท่านอ้นจะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิท่านอ้นก็ได้มีการโพสต์ภาพสื่อดังนำผัดไทยแสนอร่อยมาส่งพร้อมกับถ่ายรูปร่วมกันอย่างชื่นมื่นติดแฮชแท็กจบแล้วศึกผัดไทยหลังจากที่ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางกลับมายังประเทศไทยและมีแผนจะไปทานผัดไทยแต่ยังไม่ได้ทานเนื่องจากมีภารกิจค่อนข้างเยอะต่อมาช่วงค่ำของวันที่13สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าดึกแล้วก็ยังนั่งกินผัดไทยอยู่จะอร่อยกว่านี้ถ้าเผื่อไทยรัฐมาส่งแฮชแท็กไม่มีใครมาเบรกซึ่งล่าสุดวันที่14สิงหาคมท่านอ้นวัชเรศรได้โพสต์ภาพอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่าพี่ๆจากไทยรัฐเอาผัดไทยมาส่งพร้อมภาพที่ถ่ายร่วมกับทีมงานของสื่อดังกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นและอีกภาพกำลังรับประทานผัดไทยอย่างอร่อยอร่อยและทางด้านของท่านอ่องเผยถ้าได้กลับประเทศไทยอีกสนใจมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์พร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชแรงบันดาลใจท่านอ่องสนใจจะมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญหากได้กลับมาไทยอีกพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชท่านอ้นพี่ชายหนุนเต็มที่โดยสาเหตุที่ท่านอ่องเลือกเรียนหมอเพราะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูลกระหม่อมทวดและสมเด็จทวดทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งท่านอ่องจึงตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสักการะสุดท้ายนี้